ดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Variety สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพอย่างคุณผู้ชมครับพบหมอรามาครับกับผมเตอรี่รัตนันท์จันยาจิรวงศ์ครับพิธีกรคนเดิมที่กลับมาพร้อมกับสาระสุขภาพดีๆนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ครับช่วง 5:00 นจนถึง 1:00 นเลยทางรามา Channel ของเราครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิษขวัญใจคุณผู้ชมชาวสวหรือว่าชาวสูงวัยนั่นเองนะอาจารย์ครับไม่มีใครมาลบตำแหน่งนี้ของอาจารย์ได้เลยอาจารย์ต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศบ้านเราเนี่ยภูมิใจนั้นเนี่ยอาจารย์ยังภาคภูมิใจทำหน้าภูมิใจนิดนึงอาจารย์ต้องภูมิใจสิครับแหมคุณผู้ชมที่เป็นชาวสวนี่ต้องบอกว่าอยากจะชมรายการในช่วงวันศุกร์มากช่วงนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของอากาศกันนิดนึงครับเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยร้อนมากใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แล้วแต่ว่า บางวันเนี่ยร้อนมากมีอยู่วันนึงร้อนมากนะคะน้องเต๋อก็นึกว่าจะร้อนเฉยๆปรากฏฝนตกลงมาน่าจะอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วนี่อยู่ดีฝนตกอาจารย์ที่ผมไม่สบายนี่ก็รู้สึกว่าน่าจะมาจากอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงคือร้อนอยู่ดีๆแล้วก็ฝนครับแล้วอยู่ดีๆก็กลับมาร้อนอีกแล้วก็มีฝนตกลงมาอีกครับอาจารย์โอ้ก็เลยรู้สึกว่า เรื่องของสภาพฟ้าอากาศเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ฝนตกนี่ฝนแรงด้วยนะคะแบบว่าฟ้าร้องฟ้าผ่ากันเป็นว่าเล่นเลยเป็นพายุเลยครับอาจารย์ครับใช่ค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะคะพูดถึงเรื่องปัญหาเนี่ยอาจารย์เวลาพายุมาเนี่ยนะฮะนอกจากน้ำท่วมแล้วเรื่องฟ้าร้องฟ้าผ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเหมือนกันวันนี้ข่าวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมข่าวนึงครับใครที่คิดจะไปหาหอยในช่วงฝนตกเนี่ยนะฮะต้องคิดให้ดีครับอาจารย์หมายถึงว่าหาหอยอาจารย์มันเป็นกิจกรรมที่เราควรจะทำในระหว่างฝนตกเหรอคะนั่นสิฮะอาจารย์เพราะว่าข่าวที่วันนี้เรานำมาฝากกันนะครับฝนตกก็ต้องหลบฝนหรือเปล่าใช่ไหมครับมีหนุ่มสาวครับเขาไปหาหอยอยู่ที่ริมทะเลครับปรากฏว่าพายุเข้าพอดีครับอาจารย์ก็เลยกลายเป็นว่าฟ้าเนี่ยนะฮะก็ผ่ามาในบริเวณหอยขอเข้าไปฮะพามาในบริเวณที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังหาหอยกันอยู่ฮะอาจารย์โอ้โหนี่ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายมากเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะไปทำกิจกรรมนี้หาหอยนะฮะในบริเวณริมทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอาจารย์เวลาที่ฝนตกอันนี้ไม่แนะนำอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกกิจกรรมกลางแจ้งขณะที่ฝนตกหนักค่ะต้องระวังอย่างมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เนี่ยน้องๆหนูๆอยู่บ้านปิดเทอมค่ะบางคนเนี่ยจะออกมาเล่นน้ำฝนตอนฝนตกเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องคอยเฝ้าระวังด้วยนี่เดี๋ยวต้องมาดูกันนะสำหรับคราวนี้เห็นบอกว่ามีคลิปด้วยนะครับอ่ะอีกข่าวนึงครับน่าสนใจมากครับอาจารย์ข่าวนี้ประหลาดเหมือนกันเป็นเรื่องของคนที่ชอบรับประทานอะไรแบบดิบๆนี่เราเตือนกันโดยตลอดอยู่แล้วคุณผู้ชมครับน้องเต๋อก็ตกอยู่ในข่ายเสี่ยงสิของผมเฉพาะปลาดิบอ๋อไม่น้ำครับแล้วนี่เขาไปทานอะไรดิบมาคะอันนี้เป็นกบครับอาจารย์ครับกบดิบโอ้โหกบสุกยังลำบากเลยนั่นสิอาจารย์เป็นสาวคนนึงที่ไปรับประทานกบดิบมานะครับตั้งแต่เด็กแต่พอโตขึ้นมาก็มีอาการปวดหัวรุนแรงครับแล้วก็ช็อกฮะอาจารย์คือสุดท้ายเนี่ยนะฮะมาพบคือมีพยาธิอยู่ในสมองยาวถึง8ซนติเมตร8ซนติเมตรนี่ยาวของผมอีกฮะอาจารย์ใช่ผมเคยถ่ายพยาธิใช่ครับอาจารย์ผมนี่ยังไม่เคยยาวถึง8ซนติเมตรเลยอาจารย์โอ้โหใช่เพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเรื่องของการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆนะคะก็มักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอไม่ใช่เฉพาะพยาธิอย่างเดียวยังมีเรื่องของเชื้อแบคทีเรียต่างๆด้วยนะคะที่มากับอาหารที่ไม่สุกนะคะแล้วก็ไม่สะอาดค่ะก็ต้องระมังด้วยค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะช่วงถัดไปก็คือช่วงของ Star Care ค่ะน้องเต๋อค่ะก็จะมาพูดถึงเคล็ดลับสุขภาพดีค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ขอบอกเลยค่ะว่าทีมงานจัดมาให้น้องเต๋อเหมือนเดิมค่ะฉลองต้นเดือนเมษายนนะคะค่ะก็คือนักแสดงสาวสวยค่ะนะคะอยากรู้ซิว่าเขาชื่ออะไรอยากรู้ครับอาจารย์วันนี้เป็นใครครับยังไม่บอกยังไม่บอกเหรอชื่อเขาอ่านยากเดี๋ยวแต่ว่าทีเดียวเป็นสาวสวยเป็นสาวสวยเขายืนยันกันมาแล้วใช่นะฮะเดี๋ยวต้องมาติดตามกันคุณผู้ชมครับส่วนช่วงถอดเสื้อกาวครับนอกจากอาจารย์หมอพิษที่จะมาร่วมตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมแล้วนะฮะนอกจากคำถามที่คุณผู้ชมฝากไว้ทาง Facebook เช่นเคยเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยนะฮะแล้วก็ปรึกษาปัญหาแบบสดๆได้เลยนะครับอาจารย์ที่จะมาพูดคุยอีกหนึ่งท่านก็คืออาจารย์นายแพทย์สยามค้าเจริญครับเป็นคุณหมอภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองนะครับใช่ค่ะอาจารย์ก็เชี่ยวชาญเรื่องของโรคหัวใจและทรวงอกนะคะโอ้โหวันนี้ครบเลยสำหรับคุณผู้ชมผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะครับถามสุขภาพทั่วไปถามอาจารย์หมอพิษได้แต่ถ้ามีโรคประจำตัวอย่างเรื่องของโรคหัวใจก็ถามคุณหมอสยามได้ด้วยเช่นกันการผ่าตัดต่างๆครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมารามาอัปเดตรอคุณผู้ชมอยู่ครับ